ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลตรงนี้ก็คือเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะพอพูดถึงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราทั้งหลายต้องใคร่ครวญและก็มนสิการก็คือว่าพระบรมศาสดาทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมแล้วก็ถามบอกว่าฐานะเมื่อพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นพอได้รับพยากรณ์เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่าท่านได้เป็นนิยตะโพธิสัตว์ต่อจากนั้นมาอีก4อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปท่านบอกว่าท่านก็พิจารณาค้นหาธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าสิ่งที่ท่านได้นิยตาพระโพธิสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิสี่ประการนี่นะก็คืออุตสาหะอุมมัคคะอวฐานะแล้วหัตหิตาจริยานี่เขาเรียกว่านิยตาโพธิสัตว์ในชั้นของคำสอนท่านใช้คำว่าวิริยะที่มั่นคงคือหลังจากที่ได้รับพยากรณ์เบ็ดเสร็จเนี่ยความเพียรนั้นจะพุ่งขึ้นขีดสุดเลยประเภทที่ถอยไม่ได้แล้วงั้นความเพียรนั้นจะเป็นกลุ่มวิริยะธาตุนี่นะอารัปธาตุนิกรรมธาตุปรมัตถ์โดยเฉพาะปรกรรมธาตุเนี่ยพุ่งเลยเต็มที่เลยเพื่อเข้าสู่ระดับกุศลธรรมระดับสูงแล้วนั่นก็เรียกว่าอุตสาหะส่วนคำว่าอมมัคคะเนี่ยเขาเรียกปัญญาที่กล้าแข็งฉะนั้นปัญญินทรีย์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยนะจะแข็งแรงมากสภาพของปัญญาที่เป็นสภาวะธรรมที่ทะลุทะลวงเนื้อทั้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะฉะนั้นลักษณะของสภาวะธรรมและรู้ความเป็นจริงของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่างๆทั้งๆที่วงรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าได้รับพยากรณ์แล้วยิ่งกล้าแข็งใหญ่เลยเพราะอะไรการที่มีปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่วิจัยกระแสขันธ์แค่ขันธ์เดียวกระแสขันธ์ที่อยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นต้องเอามาวิจัยได้ทั้งหมดฉะนั้นวิปัสสนาญาณของพระบรมศาสดานั้นจึงเป็นวิปัสสนาญาณระดับมหาวิปัสสนาญาณอย่างเรานี่เป็นวิปัสสนาระดับมีข้อจำกัดมากนะแค่วิจัยขันธ์ของตนเองขันธ์ของบุคคลอื่นก็ได้ไม่กี่คนใช่มั้ยไอ้นอกนั้นก็เหลืออนุมานเอาเนี่ยนะแต่นี่ไม่เลยสามารถวิจัยได้หมดเลยนี่คือเรียกว่าอุมมัคโคก็คือปัญญาเนี่ยนะประการต่อมาก็คือว่าอธิษฐานนะอธิษฐานที่ไม่หวั่นไหวเรียกว่าอวัฏฐานนะคำว่าอธิษฐานนี่หวั่นไหวแปลว่าอะไรตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ถอนนี่เขาเรียกวันไหวไม่มีอธิษฐานนะไม่มีอวฐานนะงั้นคนที่ท่านมีอวฐานนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถอยหลังแล้วประการต่อมาคือเมตตาจริยาเมตตาภาวนาเป็นปุเรจาริกเขาเรียกหีตาจริยาหรือการประพฤติประโยชน์เมตตาเป็นไปในกระแสขันของสัตว์ทั้งสิ้นไหมทั้งหมดเลยงั้นท่านจึงใช้คำว่าอุตสาโหวิริยังวตังอมมาโคปัญญาปวุจจติอวัฏฐานังอธิฐานังหิตาจริยาเมตตาภาวนาบอกว่าวิริยะที่มั่นคงเรียกว่าอุตสาหะปัญญาที่กล้าแข็งก็เรียกอมมาคะอธิฐานที่ไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าอวัฏฐานนะเมตตาภาวนาเป็นปุเรจาริกของคุณธรรมทั้งปวงก็เลยกลายเป็นหิตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์ฉะนั้นพอได้รับพยากรณ์เบ็ดเสร็จเนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่เข้าถึงฐานะ18ประการใช่ไหมเราก็ท่องกันใช่ไหมเราไม่ปรารถนาสถานะ18ประการเนี่ยคืออะไรนิยตาโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารที่สำเร็จแล้วย่อมไม่ถึงอภัพภาส18ประการก็คือว่าหลังจากได้อัตถธรรมสโมทานบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นคนไม่เป็นคนบอดมาแต่กำเนิดปฏิเกิดมาปุ๊บไม่บอดไม่บอดแปลว่าตาใช่ไหม
ตาไม่บอดแล้วก็หูก็ไม่หนวกมาแต่กำเนิดแล้วก็ไม่เป็นคนบ้าแล้วก็ไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคะแล้วก็ไม่กำเนิดในชาติมิรขาคือคนป่าเถื่อนแล้วก็ไม่เกิดในท้องของนางทาสีคือคนขอทานนี่นะแล้วก็ไม่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิแล้วก็เพศก็ไม่กลับเป็นสตรีอีกแล้วไม่เป็นผู้หญิงแล้วแต่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยนะไม่ทําอนันตริยกรรมทั้ง5นี่เรายังไม่ได้รับพยากรณ์มีโอกาสทําหรือไม่ทําเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้รับพยากรณ์เนี่ยมีโอกาสทําคือตรงนี้นี่แหละน่ากลัวมั้ยมีโอกาสจะฆ่าแม่มีโอกาสจะฆ่าพ่อมีโอกาสจะฆ่าพระอรหันต์มีโอกาสที่จะทําร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตเพราะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธเจ้านั้นจักไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นแต่ท่านใช้คำว่าพระบรมศาสดาจักไม่ปรินิพพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นแล้วฉะนั้นใครไม่ปรารถนาถูกประทุษร้ายให้ถึงแก่ชีวิตได้ก็ต้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยใครทำไม่ได้อย่างดีก็แค่ห่อพระโลหิตนี่ไงคือความบริบูรณ์แห่งกุศลกรรมของพระบรมศาสดาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ทําสังฆเภทพอนึกทีไรเนี่ยมาสลดใจตัวเองทุกทีนึงเนี่ยวันนี้มากราบพระธรรมรู้พระธรรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ในสังสารวัฏในอนาคตเผลอๆกัดไปทํากรรม5ประการนี้คุณคิดดูชีวิตจะหมกไหม้ขนาดไหนในอดีตก็ทํามาแล้วไม่เป็นคนโรคเรื้อนถ้าเกิดในกำเนิดเดรัจฉานก็มีอัตภาพปานกลางไม่โตไม่ใหญ่โตกว่าช้างแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจาบไม่เกิดในขุปาสิกะเปรตและนิชามะตนิกะเปรตไม่เกิดในจำพวกอสูริกพวกกาลิกัญชิกาศูนย์นะแล้วก็ไม่เกิดในเวจีในเวจีก็ไม่ไปเกิดแล้วในโลกันติกานรกในระหว่างจักรวาลก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่เป็นมารในสวรรค์ไม่ไปเป็นมารแล้วหรือในรูปาวจรทั้งหลายก็ไม่เกิดในสัญญีภพด้วยในสุทธาวาสไปไหมไม่ไปแล้วในรูปภูมิพระโพธิสัตว์ก็ไม่ไปแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ได้รับพยากรณ์แล้วจักไม่ไปสู่จักรวาลอื่นที่ไม่ใช่จักรวาลนี้แสดงว่าภพภูมิยังเหลือเยอะไหมน่ากลัวไหมถ้าเราจะหลุดไปอยู่จักรวาลอื่นก็จะไม่ได้เห็นพระศาสดาแล้วมาถึงเคยถามว่าเคยถามตัวเองไหมว่าเนี่ยเรามาทำไมจักรวาลเนี่ยชมพูทวีปมาทำไมมันที่คนมีบุญเขามาคือกลุ่มที่มีเหตุปัจจัยนะถึงมาเกิดอยู่ในจักรวาลนี้ในชมพูทวีปนี้ฉะนั้นเมื่อมาแล้วอย่าวิปริตมนสิการให้เริ่มตั้งความเพียรเสียเพราะถ้าไม่รีบตั้งอัธยาศัยให้แข็งแรงให้มั่นคงโอกาสจะหลุดไปสู่จักรวาลอื่นมีหรือไม่มีเพราะธรรมชาติของจิตสะสายไหมสะสายมากเดินทางได้ไกลไหมไกลมากแล้วแต่จะรับอะไรเป็นอารมณ์อะเอาละสิแต่เนี้ยแล้วตอนนี้เราก็ได้เพศอนุกฤษได้ฐานะอนุดมสมบูรณ์ได้จักรวาลที่ชัดเจนแล้วในภพภูมิที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภูมินี้พระพุทธเจ้ามาเกิดในภูมินี้ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีในสมัยใดท่านก็มาเกิดและในภูมินี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายเข้ามาเกิดและผู้มีบุญทั้งหลายเข้ามาเกิดกันในภูมินี้แหละที่เขาต้องการจักบรรลุก็ถามตนเองว่าตนเองเนี่ยมาเพราะเหตุปัจจัยฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็ให้พิจารณาว่าเมื่อเราได้ฐานะอันอุกฤษอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งเราจะต้องเร่งรีบและเพียรพยายามนี่คืออะไรก็คือว่าต้องถ้าสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ไม่แข็งแรงต้องเพิ่มแล้วฉะนั้นพระโพธิสัตว์หลังจากได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยนะที่เป็นนิยตะเนี่ย
ท่านจะมีอัธยาศัย6ประการนะเพื่ออะไรเพื่อจะบ่มโพธิญาณให้เข้มแข็งประการแรกเขาเรียกเนกขมัชชาสยะคำว่าชาสยะแปลว่าอัธยาศัยอุปนิสัยนั่นเองอุปนิสัยที่มีกำลังในการที่อัธยาศัยในการในเนกขัมมะได้แก่มีปกติเห็นโทษเห็นโทษในไหนเห็นโทษในกามถามบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยลำดับแรกเนี่ยเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นภัยในการเป็นฆราวาสท่านจะรู้ทันทีว่ามันคับแคบเหมือนอะไรเหมือนนักโทษอยู่ในเรือนจำเหมือนปลาที่ถูกขังอยู่ในตะข่องเนี่ยนะหรือเหมือนนกที่ถูกขังอยู่ในกรงเหมือนอะไรเหมือนเราท่านทั้งหลายอยู่ในวงล้อมของศัตรูหรือไฟล้อมอยู่เนี่ยเรามีความคิดแบบนี้ไหมตอนนี้เราอยู่ในวงล้อมไหมชาติล้อมอยู่ไหมชลาพยาธิมรณะความโศกไล่ไปตามลำดับเถอะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตยังล้อมอยู่ไหมล้อมอยู่อกุศลธรรมมันลามกฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เลยเห็นว่าคารวะนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีอะไรคือทุรีราคะเป็นชื่อของทุรีโทสะเป็นชื่อของทุรีโมหะเป็นชื่อของทุรีพูดอย่างนี้แล้วอยากเดินออกบวชไหม ไปได้ไงท่านก็พูดไปใช่ไหมแต่จริงๆคือยังไงเอ้าคารวาสวิสัยครับแคบในการเดินกุศลไหมครับแคบเดินกุศลไม่ค่อยสะดวกหรอกโอกาสบาปเกิดง่ายไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละท่านจะเห็นโทษฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอย่างนี้เลยน้อมเนกขัมมะปะวิเวกัจฉาสยะอัธยาศัยในวิเวกมีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะไม่ชอบคุกคลีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะการคุกคลีโอกาสบาปเกิดเยอะไม่เยอะเยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าคุกการว่าคุกคลีในที่นั้นเป็นชื่อของถ้าอยู่คนเดียวบาปเกิดยังเรียกว่าคุกคลีไหมก็เรียกว่าคุกคลีแท้จริงคำว่าคุกคลีในที่นั้นเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะด้วยนะเนี่ยเป็นชื่อของการคุกคลีด้วยบาปด้วยและถ้าอยู่คนเดียวแล้วบาปเกิดอย่างนั้นก็ต้องคุกคลีกับบัณฑิตเขาก่อนแต่เขาไม่เรียกว่าคุกคลีท่านเรียกว่าสมาคมคบหาเพื่อจะได้เดินออกจากนะสภาพบาปอกุศลธรรมประการที่3อโลพัชชาสยะอัธยาศัยในความไม่โลภนั้นคนที่มีอัธยาศัยไม่โลภก็แปลว่าเขาทำลายความโลภได้ค่อนข้างดีจะได้กุศลศีลดีไหมเงี้ยอโลพาทานทำลายโลภะสมาธิทำลายโลภะด้วยคนที่มีอโลพาทานทำลายโลภะใช่ไหมคนให้ทานแบบไม่มีอโลพาทานจะทำลายโลภะได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เลยฉะนั้นทานกุศลเนี่ยลักษณะของทานอกุศลใช่ไหมเจตนาทานอโลพาทานเห็นชัดเลยกิจของทานกุศลก็จะไปทำลายเลยทำลายความโลภทีนี้ผลปรากฏของทานก็คือภวะวิภวะสัมปัตติปัจจุปฐานาไงมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นไปแห่งภพชาติเป็นอาการปรากฏนี่อธิบายรายละเอียดไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ของทานอกุศลสัทธยะปทัฏฐานังมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในเรื่องของกรรมและผลของกรรมรู้ไหมทำไมตนเองถึงเจ็บปวดในสิ่งแวดล้อมมองไปที่ไหนก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเลยเนี่ยเพราะทานอกุศลเราอ่อนแอนั่นเองแล้วทำไมเราจึงติดในสิ่งแวดล้อมเมื่อเราได้วัตถุดีๆมาแล้วก็เพราะให้ทานโดยไม่สละไม่สละความตนีไม่สละความยึดติดใช่ไหมพอได้ผลของทานมาแล้วก็ไปกอดแล้วก็ตายอยู่กับผลนั้นไหมโอ้โหรายละเอียดเยอะมากไม่ทานเนี่ยใช่ไหมให้ไปเป็นกลับกลายเป็นโทษให้แล้วรวยนี่แหละแต่เป็นโทษไหมเป็นโทษให้ไปก็ได้แค่เป็นปู่โสมเฝ้าเลยเฝ้าทรัพย์พอตายไปเลยกลายเป็นปู่โสมจริงไหมปู่โสมจริงๆแล้วก็มาเฝ้าทรัพย์แล้วก็เดินออกจากสังสารวัฏไม่ได้อันนี้เรียกไม่มีอโลพัชชาสยะถ้าพระโพธิสัตว์ท่านจะมีตัวเนี้ย
อโลภัสชาสยะประการต่อมาคืออโทสัจชาสยะแปลว่าอะไรอัตยาสัยที่ไม่โกรธอัตยาสัยที่ไม่โกรธก็ได้แก่ปกติก็เห็นโทษของอะไรเห็นโทษของโทสะเห็นคุณของเมตตาใช่ไหมอันนี้สภาพใจที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทรเรามองหน้าใครแล้วเมตตามันวิ่งไปได้ไหมไม่ไปเลยไปแต่ความคิดใช่ไหมหนักบางครั้งก็มันใจเคยเป็นไหมมองเองขัดเคืองมากใช่ไหมเนี่ยลองฝึกดูทีเอ๊ะบางครั้งเนี่ยเคยคิดไหมว่าทำไมจิตใจเราไม่เอ๊ะใจเรามันพี่ยิงคนใจร้ายเนี่ยคิดถึงคนอื่นไม่เคยเมตตาไม่เคยปรารถนาดีไม่เคยรักไม่เคยเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจไม่ค่อยเกิดเลยใช่ไหมมันไปแต่ความคิดเนี่ยเจอหน้าใครก็อ้าวไปไหนมาพอธรรมดาไปทั้งนั้นเอ๊ะไม่เห็นเมตตามันเดินเลยคิดถึงคนได้ตั้งเยอะอะโทรศัพท์หาใครเคยแผ่เมตตาก่อนไหมเคยไหมได้มากไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกใช่ไหมนี่เห็นไหมว่าวันหนึ่งเราคิดถึงคนถึง20-30คนไหมเยอะกว่านั้นไหมแต่เมตตาไม่คอยไปกับความคิดแต่ความคิดมันไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนั้นบ่งบอกว่าไม่มีอาโทสัจชาสยะไม่มีใจที่เป็นไปกับเมตตานั่นเองอโมหะชาสยะอัตยาสัยในความไม่หลงได้แก่มีปกติเห็นโทษของโมหะโมหะอันตรายไหมลุ่มหลงมากเนี่ยนิสรณชาสยะก็คืออัตยาสัยในการสลัดออกได้แก่มีปกติเห็นโทษในภพโอ้ยในกามภพรูปภพและอรูปภพเนี่ยไม่อยากไปเกิดแล้วอัตยาสัยทั้ง6ประการนี้ของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจาทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาถ้าไม่มีอัตยาสัย6ประการบารมีจะขึ้นไหมฉะนั้นประกอบด้วยอัตยาสัย10ประการไงทานัชชาสยะอัตยาสัยในทานตอนนี้มีไหมอัตยาสัยพวกนี้เรามีไหมเนี่ยอัตยาสัยในทานในกุศลสละวัตถุทานกับสละอะไรบ้างเจตนาทานด้วยสละอโลภาทานด้วยใช่ไหมคือทำให้สภาพของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการสละเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การให้อภัยให้กันเป้าหมายของทานในกุศลจริงๆคือเป้าหมายมาขับเน้นที่ให้นามธรรมใช่ไหมให้นามธรรมที่เป็นไปกับกุศลให้นามธรรมที่เป็นไปกับกุศลตอนนี้ที่นั่งกันเนี่ยทานภายในเนี่ยให้กันแข็งแรงหรือยังระดับมหาทานเนี่ยเห็นความสำคัญของมหาทานไหมยุงกัดแล้วยังกรุณายุงได้อยู่ไหมได้แล้วใช่ไหมไม่งดเกลียดเหมือนเก่าก่อนใช่ไหมฉะนั้นมหาทานข้อแรกเริ่มแข็งแรงไหมเริ่มแข็งแรงถ้ารู้ว่ายุงตรงไหนมีเชื้อโรคที่จะเป็นโรคเท้าช้างก็ไปเดินไปนั่งยืนนี่มันกัดทางนี้มั้ยอันนี้ไม่ถูกเนาะอันนี้ขาดอะไรขาดปัญญาโอ้รีบตอบทันทีเลย บางคราวบางทีไม่ค่อยจะปัญญาเท่าไหร่เนาะก็รีบอธิบายเหตุผลเลยแต่เพียงเป็นโทสะด้วยนั่นไม่ได้ไปทำงั้นไม่ได้เราต้องมีปัญญาต้องให้ชีวิตกรณีจะทำจะให้ก็ต้องมีปัญญาด้วยวิจัยยะทานังแต่เดี๋ยวข้อเท็จจริงไม่โทสะเกิดที่จริงก็คือท่านวิจัยกรรมและผลของกรรมนี่นะถ้าอกุศลกรรมมันแรงแล้วมันจะให้ผลจริงนั่งอยู่อย่างนี้มันก็มากัดได้มั้ยมันไม่บินกัดคนอื่นมันวิ่งกัดเราว่ามันเป็นอย่างนี้แหละที่ประเด็นมันอยู่อย่างศีลชาสยะอัธยาศัยในศีลตอนนี้มียังศีลสำคัญกว่าชีวิตหรือยังชักเอออาแล้วใช่ไหมสำคัญกว่าวัยวะหรือยังสำคัญกว่าญาติหรือยังศีลสำคัญกว่าทรัพย์หรือยังเลยคอยช่วยได้ยินนิดเพราะว่าที่ตอบบางครั้งก็ดีนะที่ลูกเขาไม่มานั่งฟังด้วยไม่งั้นโอ้โหต้องอธิบายกันยาวเลยเนี่ยถามจริงเถอะแม่ระหว่างศีลกับหนูนี่แม่เลือกหนูใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมถ
ถามจริงๆเด้อใช่ไหมแสดงว่าแม่ไม่รักหนูโอ้โหเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมแล้วจะอธิบายลูกยังไงอ่ะไปเลยวิธีอธิบายถ้าเขาบอกว่าระหว่างศีลกับหนูเนี่ยแม่เลือกศีลเลยแล้วแม่ไม่เห็นหนูเป็นลูกแล้วหรือแล้วจะตอบเขาว่าไงถ้าว่าไงคนมีลูกทั้งหลายจะตอบที่เนี่ยตอบไม่ได้เลยใช่ไหมก็บอกว่าลูกที่แม่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะศีลกุศลส่วนลูกเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะศีลกุศลถ้าลูกไม่รักษาศีลกุศลเนี่ยลูกก็ไปปฏิสนธิในท้องอบายสัตว์ไปแล้วนี่ลูกมาด้วยเพราะศีลกุศลมาด้วยกุศลกรรมฉะนั้นศีลจึงสำคัญกว่าลูกถ้าไม่มีศีลกุศลแม่ก็ไม่ได้เป็นแม่ของลูกถ้าไม่มีศีลกุศลลูกก็ไม่ได้เป็นลูกของแม่เข้าใจยังนั้นศีลกับลูกศีลจึงสำคัญกว่าลูกแต่ไม่ใช่ไม่รักลูกแต่รักน้อยกว่าศีลเพราะศีลสำคัญกว่าลูกจริงๆเข้าใจยังแต่เนี้ยยังไม่เข้าใจอีกมามองพอจะมองเห็นนะพอมองอย่างนี้ก็เริ่มชัดนะโอ้เรามาได้เพราะศีลกุศลการได้อัตภาพมนุษย์ได้เพราะกุศลกรรมเหมือนศัพท์คำว่ายังไงคำว่ากรรมสกตาคำว่ากรรมสกาสตากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณังเนี่ยนะถ้าจะอธิบายยังไงเนี่ยศัพท์เนี้ยกรรมสกาเนี่ยกรรมสกาเนี่ยจะอธิบายยังไงแปลว่าไงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมอะไรเป็นของของตนและตนไหนอ่ะฮะนั้นโดยศัพท์คำว่ากรรมสกาเนี่ยมาจากคำว่ากรรมสกาสัตตาใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นศัพท์นี้มาจากคำว่าอัตโนอิทันตินะอีทังนะสกังเข้าไปกรรมสกาก็คือว่าอัตโนอิทันติอีกังเนี่ยสกังเนี่ยศัพท์นี้เป็นของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสกะใช่ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากรรมสกาเนี่ยสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นอะไรเป็นทรัพย์ของตนเอางี้เงินทองรัตนชาติแก้วแหวนทรัพย์สมบัติต่างๆที่ตนสะสมที่เนื่องด้วยตนเนี่ยที่ไม่เนื่องด้วยตนหรือเนื่องด้วยคนอื่นเนี่ยชื่อว่าเป็นทรัพย์เฉพาะตนไหมเราไปเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเป็นของของตนใช่ไหมความจริงแล้วไม่ควรเรียกว่าเงินทองรัตนชาติทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยนะว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนเพราะอะไรอ่ะทรัพย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายได้เฉพาะในปัจจุบันภพนี้เท่านั้นใช่ไหมหลังตายไปแล้วกลายเป็นของคนอื่นไหมไม่สามารถที่จะติดตามไปสู่ภพอื่นได้แม้ในภพปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สมบัติของตนเองแท้ๆเนี่ยบางคราวก็ไม่ใช่ของเราเคยเจอใครเคยเจออันตรายจากน้ำไหมมีทรัพย์แล้วโดนน้ำเลยอันตรายจากไฟอันตรายจากโจรอันตรายจากอันตรายยานถูกลิฟต์หรือถูกญาติถูกโกงอะไรต่างๆเคยเจอไหมแล้วพอเป็นของเราเป็นเสร็จแล้วนะเข้ายังไม่ทันตายเลยมันหายไปเป็นของคนอื่นเคยเป็นไหมล่ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงบอกแม้ในปัจจุบันภพนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากลมต่างๆเยอะแยะไปเสร็จเลยอันนี้จึงบอกว่าจึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนได้กุศลศีลทานศีลเนี่ยนะทานศีลภาวนากับการทุศีลเป็นต้นสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยนะที่ตนทำไว้แล้วนั้นจึงชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนไหมเพราะเกี่ยวเนื่องเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเลยใช่ไม่ใช่และสุจริตกรรมทุจริตกรรมเนี่ยจะติดตามเราไปสู่ภพอื่นไหมเป็นร้อยชาติไหมพันชาติไหมเป
เป็นแสนชาติตลอดกลับได้ด้วยแล้วน้ำไฟพระราชาโจรเป็นต้นไม่สามารถยึดเอาไปได้นั้นฉะนั้นพระศาสดาทรงประสงค์คำว่ากรรมสกาสตาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมนั่นแหละนั่นเองเป็นทรัพย์สมบัติของตนเนี่ยนี่เข้าใจยังสัตว์นั้นมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนฉะนั้นตอนนี้เราก็มาพิจารณาว่าเรามีรถเรานึกว่าเป็นทรัพย์ของเราใช่ไหมมีบ้านก็นึกว่าทรัพย์ของเราใช่ไหมมีบุตรมีภรรยาแล้วเข้าใจเป็นของเราหมดไหมกรรมทายาทาแปลว่าอะไรกรรมทายาทาคือสัตว์ผู้ถือเอามรดกแห่งกรรมเนี่ยสัตว์ย่อมถือเอามรดกแห่งกรรมที่ทำแล้วนั่นแหละจึงเชื่อว่ากรรมทายาทาแล้วไปบอกว่าลูกชายลูกหญิงบิดามารดาเนี่ยเป็นทายาทไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นทายาทชั่วคราวไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ารับมรดกนั้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะเช่นเราจะรับมรดกของพ่อแม่รับได้ชั่วคราวไหมชั่วเฉพาะภพเนี้ยบางทียังไม่ภพนี้ยังเผลอไม่ได้โดยเนื้อเนื้อแต่สุจริตกรรมทุจริตกรรมเนี่ยเป็นมรดกที่แท้จริงไหมรับถาวรไหมรับไปเถอะฉะนั้นบุญและบาปที่ทำไปทุศีลและการมีศีลกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเป็นนี่ไงเราจะเป็นทายาทของกรรมเหล่านี้เข้าใจยังเดี๋ยวนี้งั้นเราเป็นทายาทของใครเออเป็นทายาทของสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเข้าใจยังพูดภาษาเข้าใจยังเราเป็นทายาทของกรรมคือการกระทำโดยแท้แต่เรานึกว่าพ่อแม่ลูกหญิงลูกชายเป็นต้นใช่ไหมเราไปเข้าใจว่าเออเป็นทายาทของเราเราเป็นทายาทของท่านกลับไปบอกท่านได้ยังเดี๋ยวนี้บอกท่านได้แล้วผมบอกไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงเขาเรียกทายาทชั่วคราวเมื่อทายาทชั่วคราวเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดเลย